สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอการสอนการใช้งาน Google Sites นะครับกับChannel ของครูบังโมดนะฮะวันนี้ก็เป็นเอพิโซด3นะครับซึ่งก็ห่างหายไปนานพอสมควรนะครับกับการสร้างเว็บไซต์หรือว่าสร้างบล็อกด้วย Google Sites นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็เอพิโซด1ก็จะทำนำให้ทุกท่านนะครับไปรู้จักกับ Google Sites ซึ่งจริงๆแล้ว Google Sites ก็มี2แบบนะฮะแล้วก็ครูโมดก็ได้แนะนำในส่วนของการสร้าง Google Sites นะครับสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites แบบใหม่นะครับแล้วพอมาในเอพิโซด2ก็จะมาในส่วนของการเพิ่มข้อมูลบางสิ่งบางอย่างนะครับลงไปในเว็บไซต์นะครับโดยการนำเอาแอปพลิเคชันนะครับหรือว่านำเอาตัว Google App for Education แต่ละตัวนะครับมาใช้ร่วมกับ Google Sites นะครับครับก่อนที่เราจะไปทำการเรียนรู้ในเอพิโซด3กันนะครับวันนี้ครูบังโมดก็ขอเพิ่มเติมนะครับในส่วนของเนื้อหานะครับว่าได้ห่างหายไปจาก Google Sites นานพอสมควรนะครับเกือบปีเลยทีนี้ในส่วนของ Google Sites ก็มีการพัฒนาเพิ่มพอสมควรนะครับจะเป็นฟีเจอร์ไหนบ้างนั้นเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในเอพิโซด3และก็ในเอพิโซด3นี้นะครับครูโมนก็ได้อ่านรีวิวจากหลายท่านที่เข้ามาศึกษาการวิธีการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites นะครับใน YouTube Channel ของครูบังโมดนะฮะก็มีหลายๆคนนะครับได้โพสต์มาด้านล่างวิดีโอนะครับว่ามีเพิ่มเติมอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไหมนะครับก็คุณครูบังโมดก็บอกไปนะครับแล้วก็ตอบไปบ้างบางส่วนแล้วก็ล่าสุดนะครับที่ทำวิดีโอชุดนี้ขึ้นมาเอพิโซด3ขึ้นมาเนื่องจากว่ามีนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสงนะฮะได้มาขอให้ครูบังโมดนะครับช่วยสอนวิธีการสร้างเว็บไซต์ Google Sites นะครับแล้วก็ขายสินค้าออนไลน์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าโลกของดิจิทัลนะครับในเรื่องของการซื้อขายสินค้าบนเว็บไซต์นะครับก็มีมาพอสมควรนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เราไม่ต้องออกไปซื้อของด้านนอกนะครับเราก็สามารถซื้อของออนไลน์ได้เลยนะครับและเด็กไทย Thailand 4.0 นะครับนักเรียนจะต้องมีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีที่สามารถจะนำสินค้าของตัวเองนะครับไปขายออนไลน์บนอินเทอร์เน็ตได้นะครับเอาละครับไปดูกันว่าเราจะมาทำความรู้จักในเอพิโซด3กันอย่างไรบ้างนะครับครับสำหรับในเอพิโซด3นะครับก็จะเป็นเรื่องของการสร้างช้อปปิ้งคาร์ทนะครับหรือว่าสร้างเว็บไซต์ออนไลน์ที่สามารถขายสินค้าออนไลน์ได้ด้วยนะฮะทีนี้เราไปเข้าไปใน Google Sites กันก่อนนะครับโดยถ้าใครที่ยังไม่ได้ล็อกอินนะครับในส่วนของเว็บไซต์นะครับการใช้งานของ Google นะครับเพราะว่า Google Sites นะครับเป็นบริการของ Google ดังนั้นถ้ายังไม่เข้าใจในส่วนของการล็อกอินนะฮะขอให้ทุกท่านนะครับได้ไปศึกษาในเอพิโซด1นะฮะสำหรับในเอพิโซดนี้นะครับเราทำการล็อกอินไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอให้เราไปคลิกที่จุด9จุดนะฮะแล้วก็ทุกคนคลิกไปที่ไซต์ตัวนี้นะฮะนะครับเราก็จะเข้ามาสู่Google Sites นะครับต่อไปนะฮะหรือใครจะพิมพ์ว่า googlesites.com site นะครับแล้วก็ google.com นะฮะก็ได้นะฮะแต่ว่าอันนี้เราไม่ต้องใส่วงไวเว็บนะครับไซต์แล้วก็ใส่เติม S ด้วยนะฮะเติมไปนะฮะ google.com นะฮะก็จะเข้ามาสู่ในส่วนของเว็บไซต์ Google Sites เหมือนกันนะครับในส่วนตรงนี้นะฮะครูบังโมดได้ล็อกอินเข้าไปยังอีเมลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เว็บไซต์อันนี้ต้องไปดูเอพิโซด1นะฮะสำหรับในหน้านี้นะครับครูบังโมดก็จะมีเว็บไซต์ที่ทำไว้แล้ว2เว็บไซต์นะครับซึ่งสร้างด้วย Google Sites ที่เป็นแบบตัวเดิมนะฮะท
ที่เราเรียกว่าตัวนี้นะครับเนี่ยไซส์แบบคลาสสิกนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นไซส์แบบใหม่เราสามารถคลิกที่ create นะครับถ้าเป็นเว็บไซต์ภาษาอังกฤษก็สามารถคลิกที่ create แล้วก็เลือกไซส์แบบใหม่ได้นะครับหรือใครที่ถนัดแบบเก่าก็สามารถเลือกไซส์แบบคลาสสิกได้นะครับหรือใครจะมาคลิกตรงนี้นะฮะGoogle Size แบบใหม่เนี่ยก็สามารถคลิกได้เลยนะครับสำหรับ Google Size แบบเก่านะครับคุณครูบางโมดลองให้ดูนะฮะอันนี้เป็นเว็บไซต์ของชมรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษนะครับมัธยมระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะก็คุณครูบางโมดนะครับได้ทำให้สมาคมนะฮะในส่วนทีนี้นะฮะในส่วนของGoogle Size แบบใหม่นะครับให้เราคลิกตรงนี้นะฮะเพราะว่าตอนนี้เรามีเว็บไซต์แล้วนะครับตั้งแต่เอพิโซด1นะครับแล้วก็คลิกตัวนี้นะฮะก็จะพาเรามาที่เว็บไซต์ตัวแรกนะครับที่เราสร้างไว้ตอนเอพิโซด1นะครับอาเซียนคอมมูนิตี้นะฮะทีนี้เราอย่าไปถือตัวข้อมูลนะฮะวันนี้ขอใช้ไซต์ตัวนี้นะครับในเรื่องของการออกแบบในเรื่องของช้อปปิ้งคาร์ทนะฮะแต่จริงๆแล้วอาเซียนคอมมูนิตี้นะครับก็ไม่มีช้อปปิ้งคาร์ทนะฮะเราแค่แทรกไปนิดหน่อยนะครับลองคลิกตรงนี้นะฮะคุณครูบางโมดได้สร้างตัวไซต์สินค้าไว้แล้วนะฮะก็นะครับได้สร้างไว้บางส่วนแล้วนะครับในส่วนของแนะนำนักเรียนไปนะครับทีนี้เราขอนำออกนะฮะขอนำออกวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสร้างใหม่นะฮะเดี๋ยวคุณครูบางโมดขอลบก่อนนะฮะเรายังเป็นแบบเดิมนะครับเป็นแบบเดิมตอนนี้นะครับเป็นแบบเดิมของเว็บไซต์เดิมๆที่เราทำไว้ในเอพิโซด1แล้วเอพิโซด2ทีนี้ในส่วนของการซื้อขายสินค้านะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของการสร้างเพจขึ้นมาใหม่นะฮะลืมไปนะครับในส่วนของการเพิ่มเติมฟีเจอร์ใหม่ของตัว Google Size นะครับในเรื่องของการออกแบบรูปภาพนะครับมีให้เราเลือกเพิ่มมากขึ้นนะครับตั้งแต่เอพิโซดตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกภาพไปวางในเว็บไซต์ได้นะครับก็ถ้าเป็นแบบเว็บแห้งอะไรเงี้ยนะฮะก็สามารถที่จะใส่ข้อมูลลงไปนะครับลากภาพไปวางได้เลยนะฮะในส่วนของตรงนี้ทีนี้นะครับเราจะมาเริ่มในเรื่องของการสร้างเว็บไซต์โอเป็นช้อปปิ้งคาร์ทนะครับก็คือโอออนไลน์อันดับแรกนะฮะให้เราไปที่หน้าเว็บนะครับไปที่หน้าเว็บหน้าเว็บตรงนี้นะครับจะบอกให้เราเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้นะฮะก็คือสร้างหน้าเพจขึ้นมาใหม่นั่นเองนะครับตอนนี้หน้าเพจของเรามีแค่4เพจแต่ว่าเราจะมีเพจย่อยอยู่ในหน้านี้นะครับในเรื่องของอาเซียน10ประเทศนั่นเองนะฮะพอเราพรีวิวดูนะฮะในเรื่องของการดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่ตัวที่เป็นประเทศอาเซียนนะครับก็จะมีดรอปดาวน์ลงมาตรงนี้นะครับจำได้นะฮะโอเคก่อนอื่นเราก็ไปสร้างหน้าเว็บขึ้นมาใหม่นะครับ1ก็คือคลิกตัวนี้นะฮะเราสร้างหน้าเว็บขึ้นมาใหม่คลิก1ครั้งนะฮะตรงนี้เราจะเขียนภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะครับขอให้เป็นถ้าเป็นเว็บไซต์บางคนก็อาจจะใช้คำว่า products นะครับบางคนอาจจะใช้คำว่าสินค้านะครับสินค้าตรงนี้สร้างแล้วก็คลิกที่เสร็จสิ้นนะครับสินค้าก็จะขึ้นมานะครับในส่วนของตรงนี้นะครับที่เป็นชื่อของสินค้าก็จะต้องลบออกนะฮะอาจจะใส่แบนเนอร์ที่เป็นเรื่องของสินค้าที่เราขายด้วยนะฮะอันนี้เป็นอาเซียนนะครับเราก็ขอให้เป็นแบนเนอร์ตัวนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาแค่เรียนรู้ในเรื่องของสินค้าตรงนี้นะครับสินค้าก็จะปรากฏตรงนี้ขึ้นมาถ้าเราต้องการที่จะ
ให้สินค้ามาอยู่ตรงนี้อันดับ2อันดับ3ก็แล้วแต่นะครับเราสามารถคลิกที่พวกตรงนี้นะครับแล้วก็ลากขึ้นไปวางนะครับลากขึ้นไปวางได้นะครับให้อยู่อันดับ3เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะได้หน้าเพจขึ้นมา1หน้าซึ่งยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยเราต้องการที่จะทำหน้านี้นะครับให้เป็นช้อปปิ้งคาร์ตนะครับวันนี้สิ่งที่ครูบังโมดจะนำเสนอนะครับจริงๆแล้วถ้าเป็น Google Site แบบเก่านะครับเป็นแบบคลาสสิกเราจะมีตัวแอปพลิเคชันเป็นปลั๊กอินนะครับหนึ่งตัวที่ครูบังโมดเคยใช้นะครับในลองไปศึกษาดูนะครับจะเป็นตัวที่เราสามารถวางสินค้าแล้วก็ขายสินค้าออนไลน์ได้กับรู้สึกว่าเป็น PayPal หรือเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละนะฮะก็ลองไปศึกษากันดูนะฮะแต่ในส่วนของGoogle Site แบบใหม่นี่นะฮะก็ยังไม่ครูบังมั่วก็หาพอสมควรนะครับว่ามีการสร้างเว็บไซต์แบบไหนที่เราสามารถ Add Shopping Cart เข้าไปได้นะครับก็มีอยู่บางส่วนนะครับที่มีชาวต่างชาติได้ทำไว้คนไทยก็ทำไว้ครูบังมวดเองนะฮะก็ลองทดลองนะครับก็คือเอารูปภาพใส่และทำการลิงก์สินค้านะครับแต่ว่าในส่วนของเรื่องของแบ็กเอนด์ของเว็บไซต์ขายสินค้านั้นนะครับเราไม่มีนะครับเราไม่สามารถที่จะใส่พวกชิปปิ้งก็คือวิธีการขนส่งวิธีการซื้อขายการขนส่งสินค้าแล้วก็การจ่ายเงินอะไรนะครับจ่ายเงินที่เป็นระบบจ่ายเงินของพวกOpen Card ต่างๆนะครับก็เลยได้ไปศึกษาในเว็บไซต์ตัวนี้ขึ้นมา1ตัวนะครับก็คือที่ชื่อว่า Xwick นะฮะ e ขอไปนะ ecwid นะครับ .com นะฮะ xwick.com นี้นะฮะก็จะเป็นฟรีShopping Card นะครับเขาก็จะบอกว่า Start Selling Onlinefor free in 5 minutes นะครับคือแค่เราออกแบบนะครับเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะตัว AdWit ตัวนี้นะครับจะดีกว่า WooCommerce ตรงที่WooCommerce นั้นนะครับใช้ได้เฉพาะที่ใช้เคยใช้นะครับคือทำเว็บไซต์ก็จะเป็นตัว WordPress นะฮะแต่ว่า AdWit ตัวนี้นะครับสามารถใช้กับพวกตัวแอปพลิเคชันบนอินเทอร์เน็ตได้เช่น Facebook นะครับเป็น WordPress CMS ต่างๆนะครับ Instagram เราสามารถที่จะเอาโค้ดตัวนี้ไปวางบนแอปพลิเคชันได้นะครับแล้วสามารถที่จะซื้อขายสินค้าออนไลน์ได้เลยนะครับก็ถือว่าดีพอสมควรนะครับแต่ว่าในเวอร์ชันของฟรีนะฮะก็คือถ้าเป็นฟรีเซลลิ่งเนี่ยฮะก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของแบ็คเอนด์ด้วยนะครับอาจจะเพิ่มสินค้าได้น้อยนะครับหรือว่าในส่วนของการใส่รายละเอียดต่างๆนะครับก็น้อยไปด้วยนะฮะเราก็จะต้องมีการออกมีการจ่ายตังค์บ้างในเรื่องของการซื้อฟีเจอร์ต่างๆขึ้นมานะครับโอเคนะครับเราก็ทำการล็อกอินนะครับก็คือบางคนต้องไปไซน์อัพใช่ไหมครับไซน์อัพก็คือสมัครสมาชิกอันนี้เราขอละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับว่าsign up นี่ก็คือการลงทะเบียนนะครับแต่ครูโมดแนะนำก็คือทำการล็อกอินตรงนี้เราใช้ตัว Google อยู่แล้วนะครับก็คือการใช้อีเมลนะครับดังนั้นเราสามารถที่จะล็อกอินด้วย3ตัวนี้นะครับก็คือ ID ของ Facebook ID ของ Google แล้วก็ ID ของ PayPal นะครับคือถ้าสมมติว่าใครที่ต้องการจะไปขายสินค้าจริงๆนะครับก็ใช้ PayPal ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราขายสินค้าในต้องการนอกขายไปยังนอกประเทศไทยก็สามารถใช้ PayPal ได้ในเรื่องของการ transfer money พวกนี้นะครับก็คือการแลกเปลี่ยนเงินตรานะครับเพราะว่าตัว PayPal นะครับเขาก็จะเป็นตัว exchange ให้เราด้วยนะครับเราสามารถ transfer เงินได้นะครับโอเคดังนั้นให้เราคลิกเข้าสู่ระบบด้วย Google นะฮะ
ระบบก็จะทำการเลือกให้เราเลือกอีเมลตัวที่เราต้องการจะเข้าไปนะครับตอนนี้ระบบกำลังล็อกอินให้ก็จะเข้ามาสู่หน้าตาแดชบอร์ดตอนนี้นะครับระบบกำลังทำให้นะครับทีนี้นะครับตัวนี้นะครับมันเป็นภาษาไทยให้ครูโมดเพราะว่าตัวนี้นะฮะมันครูบังโมดได้ทำการล็อกอินแล้วก็มีการเซตติ้งบางตัวแล้วนะฮะดังนั้นถ้าใครต้องการที่จะให้เป็นภาษาไทยนะครับขอให้ลากลงมานะครับสกอร์ลงมาแล้วก็เลือก language ตัวนี้นะฮะ language ตัวนี้ให้เลือกเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาที่เราสมมติว่าเราต้องการที่จะให้เป็นภาษาอื่นเราก็เลือกได้เลยนะฮะบางคนถนัดภาษาจีนนะครับก็เป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษก็แล้วแต่นะครับแต่ในส่วนของวันนี้นะครับก็จะมาสอนให้เล็กน้อยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปศึกษาเพิ่มเติมนะฮะในส่วนของตรงนี้นะครับเราจะถือเอา4ขออภัยนะฮะ6ช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะฮะเป็นตัวอะไรบ้าง create account ตัวนี้นะฮะก็คือสเต็ป1ของเขาก็คือให้เราสร้างตัวบัญชีตัวที่2นะฮะให้เราสร้าง create online store ก็คือสร้างหน้าตา store ของเราที่เป็นร้านค้าออนไลน์ของเราขึ้นมา1ร้านค้านะครับในร้านค้าเราก็จะต้อง add product ก็คือในเรื่องของการเพิ่มสินค้าเข้าไปในของ store ของเรานะครับต่อไปนะครับ verify geo นะครับ setting ตัวนี้ก็คือในเรื่องของการสร้างพวกก็เรียกว่าการค้นหาบน Google นะครับหรือว่าการทำการตลาดนะครับเพื่อให้บอทของ Google สามารถที่จะหาเว็บไซต์ของเราเจอหาสินค้าของเราเจอเวลาที่ลูกค้านะครับต้องการที่จะหาสินค้านะครับเขาก็พิมพ์ตัวพวก Meta Keyword ที่เราตั้งไว้สำหรับสินค้าของเรานะครับไว้แล้วก็ Google ก็จะนำสินค้าของเราไปแสดงไปโชว์ใน Google นะครับ Google Search Engine นะฮะต่อไปในเรื่องของตัวที่4นะฮะก็ไปตัวที่5ตัวนี้ก็คือ Set up shipping or pick up ก็คือตัวนี้จะเป็นเรื่องของการขนส่งสินค้านะครับหลายคนจะได้ยินคำว่า shipping ตัวนี้นะครับในเว็บไซต์พวก Alibaba อะไรต่างๆนะครับเพราะว่าเราซื้อสินค้าจากต่างประเทศประเทศจีนอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็จะต้องมีพวกชิปปิ้งก็คือการขนส่งนะครับแล้วก็คิดค่าอัตราค่าขนส่งด้วยนะครับต่อไป Get Pay นะครับก็คือตัววิธีการจ่ายเงินนะครับว่าเราจะจ่ายกันยังไงนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าคนที่มีการซื้อขายสินค้าอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีการโอนผ่าน PayPal นะครับแล้วก็หลายคนเดี๋ยวนี้นะครับก็จะมีการผ่านพวกบัญชีธนาคารนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้แอปพลิเคชันบนมือถือนะครับของธนาคารก็สามารถที่จะสะดวกนะครับเราสามารถซื้อสินค้าและสามารถโอนเงินผ่านพวกเน็ตแบงค์พวกกรุงไทย Next นะครับหรือว่าพวก KTB อะไรต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกวิธีการซื้อสินค้าจ่ายเงินนะครับได้ทีนี้นะครับเราจะไปเรื่องของตัวนี้ในเรื่องของ account นะครับเราคลิกที่ account ก่อนนะฮะตัวนี้นะครับเรามีตรงนี้สเต็ป1เราก็ผ่านมาแล้วนะครับก็คือตอนนี้เรามี account เป็นของเราแล้วนะครับตอนนี้เราจะไปทำการแก้ไขก็ได้นะครับเราจะเปลี่ยนชื่ออะไรต่างๆนะครับในตัว setting นะครับตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกโปรไฟล์ตรงนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะแก้ไขรหัสผ่านอะไรต่างๆนะครับปิดบัญชีของเราก็ได้นะฮะในส่วนนี้นะครับมาที่แดชบอร์ดเหมือนเดิมนะฮะขออภัยครับตัวนี้นะฮะต่อไปนะครับในเรื่องของการ create your online store นะฮะตัวนี้ให้เราคลิกไปนะครับเขาจะถามว่าคุณมีหน้าเว็บไซต์หรือ Facebook หรือไม่นะครับก็คือเราสามารถที่จะเอาลิงก์ของเว็บไซต์ตัวนี้เราใส่เข้าไปนะครับใช่ฉันมีเว็บไซต์ไม่ฉันไม่มีเว็บไซต์ตรงนี้ถ้าใครยัง
ไม่ได้สร้างตัว Google Site นะครับก็แต่ว่าไม่ฉันยังไม่มีเว็บไซต์แต่ถ้าใครมีแล้วนะครับมี Facebook ก็ใช่ฉันมีเว็บไซต์เขาก็จะให้เราเลือกนะครับถ้าใครมีเว็บไซต์ด้วย WordPress ก็สามารถที่จะคลิกที่ WordPress ได้เลยนะครับ Joomla พวกนี้นะฮะFacebook ถ้าเป็น Google Site เราก็เลือกแพลตฟอร์มอื่นๆนะฮะเสร็จเรียบร้อยในส่วนของ Google Browser สินค้าเขาก็จะให้เราคัดลอกโค้ดตัวนี้นะฮะไปวางไว้ในเว็บไซต์ของเรานั่นเองนะฮะลงคลิกที่หมวดหมู่นะฮะหมวดหมู่ตัวนี้ก็จะเป็นเลือกแนวนอนหรือแนวตั้งเราก็สามารถเลือกได้นะฮะเราสามารถเลือกตัวนี้ตะกร้าขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่นะครับช่องค้นหาสินค้านะครับเราก็สามารถแก้ไขได้ในบางส่วนนะครับต่อไปขั้นตอนต่อไปนะครับก็ใส่เว็บไซต์ของเราไปนะฮะเหมือนของครูว่าก็จะเป็น Google Site นะครับแล้วก็พิมพ์ไปนะครับตัวนี้นะฮะเราก็คลิกที่ดูเว็บไซต์เผยแพร่ตรงนี้นะฮะแล้วก็เลือกตรงนี้เลยนะครับไปใส่ copy ไปนะฮะแล้วก็ไปวางตรงนี้ paste นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปครับอันนี้คือเสร็จในเรื่องของการตั้งค่านะครับออนไลน์สโตร์ก็คือ done นะครับในส่วนของ product นะครับตรงนี้มันขึ้น done แล้วจริงๆแล้วครูบางมดก็ไปแก้ไข setting บางส่วนแล้วนะครับตรงนี้ฉันมีเว็บไซต์แล้วนะครับเมื่อกี้เราไปเพอร์ฟอร์มอื่นๆนะครับจริงๆตรงนี้นะครับเรากลับมาแล้วก็ก๊อปตัวนี้ copy code ตัวนี้นะครับเอาเป็นแนวตั้งดีไหมนะครับแน่นอนก็แล้วแต่นะครับเป็นแนวตั้งดีกว่านะครับแล้วก็ copy code ตรงนี้นะฮะแล้วก็คลิกขวาเข้าไป copy นะครับรอเราก็จะลองไปวางสินค้าก่อนนะฮะเพื่อให้เราดูว่าหลังจากที่เรามีการตั้งค่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างวิธีการทำก็คือการเอาโค้ดมาวางนะครับตอนนี้เรายังไม่มีการแก้ไขนะครับให้เราไปที่แทรกนะครับหรือภาษาอังกฤษก็ insert นะฮะแล้วก็ไปที่คำว่าฝังนะครับฝังคลิก1ครั้งนะครับฝังโดยใช้ URL หรือฝังแบบโค้ดเมื่อกี้เราทำการ copy โค้ดมาเป็นโค้ด HTML ก็คลิกขวาแล้วก็ paste นะครับวางแล้วก็เลือกถัดไปนะครับแล้วก็คลิกแทรกตัวโค้ดก็จะแสดงเว็บไซต์ไอตัวคาร์ดของเราที่ออนไลน์สโตร์ของเรามาแล้วให้ทำการลากนะครับเพื่อให้มันเท่ากับหน้าต่างของเรานะฮะนะครับทีนี้เราลองไปพรีวิวดูนะฮะจริงๆครูบางม้วนได้ลบไปบางส่วนนะครับที่เป็นสินค้าของเขานะฮะเราคลิกที่สินค้านะครับก็จะโชว์สินค้าออกมาให้เรานะฮะสักครู่หนึ่งนะครับนะครับเห็นไหมสินค้าที่มันอยู่ในนะครับเมื่อกี้ครูบางม้วนก็ใส่ไปนะครับอันนี้คือใส่รูปพอเล่นพอไปนะฮะไม่ได้ตรงกับตัวสินค้านั่นนะครับนั่นเองนะฮะอันนี้เป็นแกลเลอรี่ของกระเป๋านะครับจริงๆก็เอากระเป๋ามาใส่นะครับอันนี้ feature product นะครับถ้าเราคลิกกระเป๋าก็จะมีเป็นฟีเจอร์ของกระเป๋าที่มีกระเป๋าให้เลือกหลายกระเป๋านะฮะหลายใบนะครับเขาก็จะฟีดมาให้เราเองโดยที่แค่อยู่ในหน้าสินค้านั่นเองนะครับเราก็คลิกกลับไปที่หน้าสินค้าใหม่นะครับก็จะกลับมาอย่างหน้าเดิมนะฮะสมมุติว่าเราลองซื้อสินค้าสักตัวหนึ่งนะฮะเราซื้อกระเป๋านะครับเขาก็จะมีตัวชื่อสินค้านะครับแล้วก็ราคาสินค้าตัวนี้ in stock ก็คือสินค้ามีในสต็อกหรือเปล่านะครับแต่สินค้าบางชนิดเราสามารถ add พวกดีเทลหรือว่าพวกรายละเอียดลงไปได้ด้วยนะครับว่าสินค้าตัวนั้นนะครับ
มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะครับเราสามารถใส่เข้าไปได้ไว้นะฮะผลิตด้วยวัสดุอะไรอะไรประมาณนั้นนะครับ back to the catalog นะครับกลับไปเหมือนเดิมนะครับอันนี้ตัวฟีเจอร์เหล่านี้นะครับก็จะดึงมาจากโปรแกรม Equid นะครับของเรานั่นเองดังนั้นเวลาที่เราต้องการจะไปแก้ไขสินค้าเราก็จะต้องไปแก้ไขที่ Equid Control Panel ตัวนี้นะฮะเราต้องการที่จะเปลี่ยนก็ลบโค้ดเดิมออกแล้วก็ใส่ตัวนี้ลงไปนะครับทีนี้กลับไปที่แดชบอร์ดเหมือนเดิมนะครับวิธีการแอดสินค้านะครับเมื่อกี้เราเปิดหน้าตาของสโตร์แล้วนะครับออนไลน์ไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้เราก็เห็นสินค้าไปแล้วทีนี้เราไปที่ add product ตัวนี้ก็คือ add สินค้านั่นเองนะครับทีนี้ครูบางโมดก็ขอให้ตัวนี้คลิกที่รูปภาพสินค้านะครับให้เราดึงเอาภาพขึ้นมาสักรูปหนึ่งนะครับเป็นภาพนะครับเป็นภาพลูกโป่งก็แล้วกันนะครับเป็นลูกสินทีนี้เราก็เลือกแป๊บหนึ่งนะครับทำการอัพโหลดก่อนสินค้าเราก็เรียกว่าบอลลูนราคา150 บาทเราสามารถคลิกตัวนี้นะฮะตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับคลิกเขาจะตัวนี้นะฮะเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอะไรได้นะครับอัพโหลดเข้าไปใหม่นะครับเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เป็นลูกโป่งตัวนี้คืออะไรฮะเป็นรูปของสินค้าที่จะแสดงเวลาที่เราคลิกเข้าไปดูรายละเอียดของสินค้าตัวนั้นก็จะมีภาพเหล่านี้เราสามารถเพิ่มเติมรูปภาพเหล่านี้ได้นะครับเป็นรายละเอียดของสินค้าเช่นโทรศัพท์อาจจะมีภาพด้านหน้าด้านหลังด้านข้างอะไรเนี้ยประมาณนั้นนะครับแล้วก็เราก็ตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของลูกโป่งนะครับเราจะพิมพ์ภาษาอังกฤษว่าภาษาไทยว่าลูกโป่งนะครับอธิบายน้ำหนักเท่าไหร่ก็ใส่ไป 0.01 ว่าไปนะฮะอธิบายว่าลูกโป่งหลากสีมีทำจากวัสดุที่เบาและแข็งแรงอะไรเงี้ยนะฮะเราก็อธิบายไปนะครับรายละเอียดของสินค้าราคาสินค้าเมื่อกี้150 บาทนะครับเราทำการบันทึกนะครับในส่วนของตรงนี้นะฮะบางส่วนไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวให้เราบันทึกก่อนนะฮะบันทึกไว้นะครับเผื่อระบบไม่เซฟนะฮะแล้วก็เซฟไว้เผื่อไม่ต้องกลับมาแก้ไขเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้พอเราเซฟปั๊บก็บอกว่าเราเปิดในหน้าร้านหรือว่าเปิดตัวอย่างสินค้าตัวอย่างสินค้าเวลาที่ลูกค้าเข้าไปซื้อนะฮะก็จะเป็นลูกโป่งเห็นไหมฮะราคา150 บาทเมื่อกี้เราใส่ product detail ก็ไปลูกโป่งหลากสีทำจากวัสดุเบาและแข็งแรงแล้วก็จะเป็นแบบให้เราแชร์เข้าไปยังแอปพลิเคชันต่างๆนะครับโอเคนะฮะตรงนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับแบ็คทูแคทาล็อกนะครับอันนี้คือแค่ตัวอย่างปิดไปเลยนะฮะถ้าเราเปิดไปดูที่หน้าร้านล่ะครับเราเปิดไปที่สินค้าเราใส่รูปตรงนี้นะครับก็จะมีรูปที่ครูบางมดบอกก็จะมีรูปประมาณ20 รูปถ้าเราใส่20 รูปได้ก็ใส่ได้ไม่แน่ใจว่าใส่ได้ประมาณกี่รูปนะฮะแต่ถ้าเรามีรูปสินค้าเช่นโทรศัพท์มือถือด้านข้างด้านหน้าด้านหลังก็จะมีการแทรกอยู่ด้านข้างล่างนี้นะฮะเราสามารถคลิกแต่ละรูปเพื่อให้มันแสดงตรงนี้ได้นะครับโอเคนะฮะในส่วนของตรงนี้ทีนี้ในส่วนของหมวดหมู่ตรงนี้ล่ะครับตรงนี้เราสามารถที่จะดูเพิ่มหมวดหมู่ย่อยได้นะครับเพิ่มหมวดหมู่นะครับเป็นสินค้าเช่นต
ถ้าคอมพิวเตอร์เป็นคีย์บอร์ดเป็นหน้าจอมอนิเตอร์ถ้าเป็นร้านขายคอมนะฮะแต่ถ้าเป็นร้านต่างๆเช่นด้านนี้ก็จะขายกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้นะก็จะเป็นแคททิกอรีแล้วก็เป็นหมวดหมู่ให้อยู่ด้านล่างนี้นะฮะสมมุติว่าตอนนี้เราเพิ่มตัวอย่างหมวดหมู่สินค้าเนาะนะครับชื่อหมวดหมู่เราก็ใส่รองเท้าเข้าไปลองดูนะครับรองเท้าเดี๋ยวไปหารูปรองเท้านะครับลองหารองเท้านะครับรูปภาพนะครับขอสักนะครับ PNG นะครับก็ขอนำภาพมาสักภาพหนึ่งนะฮะตรงนี้อาจจะเป็นภาพที่มีลิขสิทธิ์ด้วยไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าก็ขอเอามาใช้สักรูปหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพื่อการศึกษาก็แล้วกันนะครับไปที่เก็บไปที่ดาวน์โหลดนั่นเลยฮะนี้เพื่อการศึกษานะครับทีนี้เราก็ไปที่ปิดนะครับเราก็ยึดแทรกเข้าไปรองเท้านะครับรูปรองเท้าขึ้นมานะครับชิวอยู่ไหนนะฮะโอเคเดี๋ยวให้อัพโหลดแป๊บนึงนะตรงนี้ใส่ว่าหมวดหมู่นี้รายละเอียดก็เกี่ยวกับจำหน่ายรองเท้าหลายยี่ห้อแล้วก็ใส่รายละเอียดไปนะครับแล้วก็บันทึกไปก็จะมีหมวดหมู่ขึ้นมาอีกหมวดหมู่หนึ่งนะครับนี่ฮะก็คือรองเท้านะครับนี้กระเป๋านะครับตอนนี้ที่หน้าร้านของเราก็มีสินค้า5ตัวอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็จะบอกว่าหน้าร้านของเรามีสินค้ากี่ตัวนะครับนี่คือเพิ่มหมวดหมู่ตรงนี้นะครับสามารถเพิ่มได้ต่อไปสินค้านะครับสินค้าตอนนี้ตรงสินค้าตรงนี้นะครับก็คือสินค้าของเรามี1 2 3 4 5นะครับถ้าเป็นมันซ้ำตัวนี้เมื่อกี้เราซ้ำนะครับเราก็ลองดูนะฮะแก้ไขสินค้าแล้วก็ลบผลิตภัณฑ์นี้ออกไป1ตัวนะครับใช่นะฮะตอนนี้สินค้าของเรามีอยู่4ตัวนะครับทีนี้เรามาเพิ่มสินค้ากันบ้างนะครับเพิ่มสินค้าเราก็เพิ่มสินค้าตรงนี้ยังไม่ได้ลองนะฮะก็คือการนำเข้าสินค้านี่ไม่แน่ใจว่าอาจจะนำเข้าด้วย CSV พวกนี้นะครับก็คือเราทำใน Excel ไฟล์ Excel แล้วก็ดึงผ่านเข้ามาในระบบได้นะครับเหมือนกับเว็บบางเว็บนะฮะอันนี้ก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันนะครับถ้าเรามีสินค้าที่อยู่ในไฟล์ Excel เป็นสต็อกของเราแล้วนะครับเราสามารถดึงมาจากเว็บอื่นได้ด้วยนะฮะโอเคนะครับเมื่อกี้เราหมวดหมู่เสร็จเรียบร้อยนะฮะเราไปที่สินค้านะครับเพิ่มเติมสินค้านะครับเราก็หารองเท้าอีกสักคู่นึงนะฮะเราก็ใส่รองเท้านะครับขอเป็นรองเท้านี้ก็แล้วกันนะครับพอมีลิขสิทธิ์ของเขานะฮะขอเป็นรองเท้าคู่นี้ก็แล้วกันนะฮะเพื่อการศึกษาก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับ save email as นะครับแล้วก็ choose ส่วนหนึ่งนะครับเมื่อกี้เรามีส่วนหนึ่งไปละโอเคเก็บนะครับแล้วก็เราไปที่ Edwick นะครับ Edwick ก็โอเคเพิ่มสินค้าไปนะครับก็ลองดูนะฮะลองศึกษาดูนะครับเพราะว่าครูบังมดก็ศึกษาพอคร่าวๆนะครับเพราะว่าทำวิดีโอนี้ออกมาเพื่อที่จะนำเสนอให้นักเรียนนะครับราคา 5,000 นะครับแล้วก็ใส่รายละเอียดได้ด้วยนะครับชื่อยี่ห้ออาจจะตั้งชื่อว่าสตาร์อะไรเงี้ยนะครับสตาร์ E01 อะไรเงี้ยครับเราก็ตั้งชื่อไปน้ำหนักกี่กิโลกรัมก็500อันนี้
กิโลนะครับน้ำหนักเป็นกิโลกรัมก็มัน 0.5 กิโลกรัมก็แล้วกันนะครับอันนี้นะครับเป็นรายละเอียดเหมือนกันนะครับเราสามารถที่จะแทรกวิดีโอแทรกภาพที่เป็นรายละเอียดของตรงนี้ได้แทรกตารางได้นะครับตัวอักษรก็สามารถใส่สีได้นะครับใส่โค้ด HTML ลงไปก็ได้นะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะบอกว่า star a 01เป็นรองเท้านำเข้าจากประเทศอังกฤษว่าไปนะครับก็ลองดูนะครับใส่เข้าไปมีหมวดหมู่ตรงนี้ให้เลือกนะครับเราใส่เป็นรองเท้านะฮะเพราะว่านี่คือรองเท้าแล้วก็บันทึกนะครับคุณสมบัตินะครับตรงนี้ลองใส่ดูนะครับแบรนด์ยี่ห้ออะไรนะครับต่อไปตัวเลือกอะไรนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันนะครับไฟล์ภาษีและการจัดส่งนะครับก็ใส่น้ำหนัก 0.5 กิโลกรัมอัตราค่าส่งตรงนี้ส่งฟรีนะครับหรือว่าเราก็ต้องบอกค่าธรรมเนียมในการส่งนะครับนะครับตัวนี้ก็ใส่เลือกไปได้นะครับบางตัวเราก็ถ้าจ่ายปกติเนี่ยนะครับเราก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องไปซื้อฟีเจอร์เพิ่มนะครับแต่ถ้าตัวเหล่านี้นะครับก็จะส่งพิเศษต่อ1รายการสมมุติว่าตัวนี้ส่ง100บาทเนาะนะครับหรือบางคนก็ฟรีค่าจัดส่งก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ก็บันทึก100บาทเนาะนะครับต่อไป CO ตัวนี้นะครับถ้าเราต้องการให้เขาหาสินค้าของเราเจอนะครับก็ต้องอัปเกรดตัวนี้เพิ่มเติมนะครับนะครับทำ CEO เพื่อให้สินค้าของเราเนี่ยผ่าน Google Bot นะครับบอทของ Google สินค้าที่เกี่ยวข้องก็อาจจะมีสมมุติถ้าเรามีสินค้าในนี้ประมาณ10ตัวที่เป็นรองเท้าเราก็สามารถใส่สินค้าที่เกี่ยวข้องได้นะครับฟังโค้ดสินค้าตรงนี้ลงไปนะครับอาจจะเป็นการคัดลอกเอาไปวางไว้ในเว็บบางเว็บนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันก็ลองศึกษาดูนะฮะเอาโค้ดตัวนี้ไปวางในบล็อกต่างๆนะครับไม่แน่ใจว่าสามารถเอาไปวางไว้ที่ไหนบ้างก็ลองเอาไปวางก็แล้วกันนะครับทีนี้เราก็กลับไปดูที่หน้าเว็บของเรานะครับสินค้าตัวนี้เราก็รีเฟรช1ครั้งนะครับแล้วก็ลองดูสินค้าของเราเนาะนะครับตอนนี้มีรองเท้ามาแล้วนะครับอีกแคททิกอรีหนึ่งนะครับรองเท้าเข้าไปในรองเท้าก็จะเป็นStar 01เมื่อกี้นะครับเลือกนะครับก็มีดีเทลอะไรต่างๆนะครับเราสามารถ Add to the bag นะครับแล้วก็ Go to Checkout นะครับก็คือราคา 5,000 บาทนะครับบวกค่าส่ง100 Shipping นะฮะดังนั้นเสร็จ continue shipping นะครับลองดูนะครับ continue shopping แต่ถ้าเราเมื่อกี้เราว่า go to check out แล้วก็ check out ก็คือตรงนี้เป็นการซื้อนะครับไม่แน่ใจว่าตรงนี้แล้วเราก็ส่งใส่ชื่อสกุลนะครับที่อยู่อันนี้นะครับ state ก็จังหวัดไหนในประเทศไทยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สมมุติว่าเอาลองใส่ดูนะฮะตัวนี้นะครับก็เลือกจังหวัดเนาะก็เป็นนครศรีธรรมราชเนาะครับแล้วก็80180นะครับประเทศไทยโฟนนัมเบอร์ก็0ก็ว่าไปนะครับอันนี้ไม่ใช่เบอร์โทรนะครับก็ใส่แล้วก็ continue ได้นะครับไปต่อนะครับแล้วก็ใส่อีเมลของเราไปนะครับก็คือตัวนี้แล้วก็ continue นะครับลองดูนะฮะนี่คือกระบวนการทั้งหมดนะครับสินค้าก็จะส่งไปตามนี้นะครับคนที่
เป็นผู้ขายนะครับก็จะเห็นข้อมูลของเราตรงนี้นะครับเขาก็จะส่งสินค้าตามที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็โอนเงินมา place order ตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการจะไปสัมตัวนี้เราสามารถ print this invoice ได้ด้วยนะครับเพราะว่าไว้ตรวจสอบนะครับอันนี้คือถ้าเราต้องการไปซื้อสินค้าอีกครั้งหนึ่งก็คลิกที่ continue shopping นะฮะก็อันนี้ status ก็คือ awaiting payment นะครับก็คือรอการโอนเงินนั่นเองนะครับเราก็ลองดูนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับบางทีก็จะต้องใส่พวกล็อกอินด้วยนะครับเผื่อด้วยนะฮะ